สถานีประชาธิปไตยช่องเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ช่องข่าวที่ถูกบล็อกการเข้าถึงในประเทศไทยขอเสนอซุบซิบยามบ่ายตอนซุบซิบอดีตราชินีสุทธิดาติดใจติดใจหรือไม่ติดใจชักสงสัยถ้าติดใจคงไม่เป็นแบบนี้คราวมันกระหึ่มเลยนะเดือนมกราทั้งเดือนราชินีหายไปไหนคลิปนี้เป็นคลิปเรื่องซุบซิบซุบซิบซุบซิบยามบ่ายซุบซิบจากความคิดเห็นซุบซิบจากข่าวคราวแต่คลิปนี้เป็นเรื่องอดีตสุทธิดาติดใจซึ่งเพจนี้ได้ลงเรื่องนี้ไว้เมื่อ2เดือนที่แล้วหลายคนยังไม่ได้รับชมรับฟังขออนุญาตเอาคลิปตัวเต็มมาใส่ด้วยดังนั้นคลิปนี้จะยาวหน่อยนะครับไปรับชมรับฟังกันครับข่าวราชสำนักจากเยอรมนีตอนกว่าจะถึงวันนี้ย้อนอดีตสุทธิดาติดใจหลังเจ๊สั่งลุยเหล่าบริวารก็ด่าหน้าพากันถล่มเจ้าคุณพระสินินาถพิราชกัลยาณีแบบยับเยินไม่มีชิ้นดีวันก่อนปล่อยรูปวงเล็บภาพโป้ภาพนูด 1,400 ภาพถัดมาก้อยปล่อยคลิปที่อีอ๋อแบบคนเห็นต้องหน้าหยิกจริงๆสองคนนี้เราสลิมกปปส.ที่เป็นกองเชียร์โดยเฉพาะกปปส.การบินไทยพากันด่าหน้ายกพวกตีกองเชียร์ของเจ้าคุณพระอ้าวงานนี้สลิมตีกันเองซะแล้วฮ่าๆยุ่งละเว้ยงานนี้สลิมตีสลิมพวกเราก็นั่งบนภูดูหมากัดกันแบบนี้หลังจากที่ Facebook เพจของเขาคนนี้นพดลพรมภาสิทธิ์สลิมตัวพ่อของการบินไทยเขาเป็นรองประธานสหภาพพนักงานของการบินไทยได้โพสต์ว่าใครเป็นแฟนคลับฟินสุทธิดามารวมกันที่บ้านนี้ค่ะแสดงตัวให้รู้กันไปเลยว่าไม่เอาคนอื่นบวกหนึ่งและยังมีเพจของอึ้งเฮียตือนางมาน้อยบุรพาซึ่งเชียร์สุทธิดาติดใจแบบสุดลิ่มทิ่มประตูบอกว่าจะขอปกป้องสมเด็จพระราชินีด้วยชีวิตจนฝ่าชีวิตจะหาไม่โอ้งานนี้เมื่อเจ๊สั่งลุยศึกในวังหลวงก็ระทึกขึ้นมาทันทีด่าหน้ากันถล่มไม่ว่าจะเป็นเรื่องไสยศาสตร์คุณไสมนต์ดำต่างๆรวมถึงเรื่องการที่จัดฉากจัดโปรแกรมเอาหน้าเอาตาหรือแม้กระทั่งการที่กระทำผิดราชสวัสดิ์แค่เปลี่ยนสีหัวใจจากสีเหลืองเป็นสีฟ้าแบบนี้เป็นต้นสลิมกปปส.ชูฟินนุ้ยไล่ทุบเจ้าคุณพระสินินาถพิราชกัลยาณีนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นสถานการณ์ในวันแรกดูเหมือนว่าฟินนุ้ยจะหัวเราะชอบใจอย่าหัวเราะแบบไม่ยั้งแบบนี้นะคะตีนกามันเห็นชัดเจนหน้าเหี่ยวหน้าย่นมากไปหน่อยมั้งถัดมาวันเดียวภาพในอดีตของฟินนุ้ยสุทธิดาติดใจอดีตพนักงานต้อนรับสายการบินไทยอดีตแอร์โฮสเตสซึ่งแน่นอนสนิทสนมกับกปปส.การบินไทยเพราะทำงานด้วยกันมาหลายปีดิก็กระจายเต็ม Facebook เต็มโซเชียลไปหมดเป็นภาพที่เคยทำบัตรประชาชนตั้งแต่สมัยยังไว้ผมยาวจนเป็นผมสั้นสมัยที่ยังดูอ้อๆจนกระทั่งหน้าแก่หน้าเหี่ยวหน้าย่นแบบนี้
ยิ่งยิ้มแบบนี้ยิ่งบอกว่าอย่าต้องยิ้มมากอย่าต้องพักสวนขนาดนี้เพคะหน้าเหี่ยวหมดแล้วอายุเพิ่ง42นะเพคะถัดมาวันนี้วันที่27ธันวาคมมีภาพมีเรื่องราวในสมัยเรียนหนังสือภาพกับเพื่อนกลุ่มต่างๆที่สนิทสนมกันเป็นพิเศษภาพของเธอก็ออกมาในโลกออนไลน์กับกลุ่มเพื่อนไม่ว่าจะเป็นตายอยู่ฝนนุ้ยและหมูกลุ่มที่สนิทสนมกันที่สุดมีข้อความหนึ่งที่สมศักดิ์เจียมธีรสกุลได้นำมาโพสต์สุทธิดาติดใจเขียนถึงเพื่อนว่าก่อนที่เธอจะเป็นเพื่อนใครอย่าลืมเป็นคนที่จริงใจให้ได้เสียก่อนสมศักดิ์เจียมธีรสกุลให้เครดิตชาติศาสนาชิบูย่าฮันนี่โทรสจากทวิตเตอร์แต่ภาพนี้กระจายกันทั่วอินเทอร์เน็ตไปแล้วในวันนี้จากต้นฉบับของสุดที่ดาติดใจที่เขียนถึงเพื่อนๆในวันที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนระดับมัธยมวันนี้รัศมีของเจ้าคุณพระดูเหมือนเป็นต่อรอยยิ้มกุ้มกลิ่มเมื่อจับมือพระสวามีสายตามันบ่งบอกถึงความสุขที่คู่นี้มีตรงกันข้ามกับคนที่นั่งเหงาหงอยอยู่คนเดียวและเดียวดายศึกวังหลวงงานนี้ต้องอย่ากระพริบตาวันนี้เราจะไปดูรายละเอียดกันที่เกิดขึ้นถึงเรื่องราวศึกสงครามนั้นแต่ขณะเดียวกันมีปรากฏการณ์ที่หลายคนบอกว่าช็อกวงการนั่นคือเจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัลยาณีแก้เกมหลังโดนถูกทุบอย่างหนักหน่วงจากเหล่าบริวารของเจ๊ขิวตันคนนั้นตัวอย่างของเราบริวารเจ๊ที่ต่างรุยเขียนไว้ว่าสมัยโบราณแค่ระดับเจ้าพญาขุนน้ำขุนนางที่เมียเยอะแยะเต็มบ้านจะมีเมียเอกที่เป็นคุณหญิงคนเดียวเท่านั้นที่ได้ออกงานไม่มีหรอกที่จะได้เห็นเมียคนอื่นเสนอหน้ารอยหน้ารอยตาแสดงความเป็นใหญ่เพราะเหล่านางๆจะรู้ตัวเองดีว่าอยู่ในฐานะอะไรและต้องวางตัวเช่นไรฮ่าฮ่าฮ่ารอยตุ๊รอยข่าวก็คือเฟซบุ๊กอีกหนึ่งเพจของนพดลพรมพาสิทธิ์อดีตรองประธานสหภาพการบินไทยคนสนิทของฟินนุ้ยนั่นเองเขียนถึงใครคงไม่ต้องบอกและหลังจากนั้นถัดมาไม่กี่ชั่วโมงอย่างที่เกริ่นนำไว้ว่ามีข่าวช็อควงการโซเชียลเมื่อประวินชัชวาลพงพันธ์บอกว่ากำลังแชทกำลังคุยกับเจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัลยาณีหรืออีก้อยเอาละสิงานนี้คุณแม่ประวินศรีไปคุยอะไรกับคุณก้อยอีก้อยคนนี้ล่ะคะและหลังจากนั้นไม่นานมีโพสต์ออกมาที่เป็นแคปชั่นภาพจากกลุ่ม Democracy Thailand ที่ประวินชัชวาลพงพันธ์ได้โพสต์ขึ้นกลุ่ม Democracy Thailand ได้เขียนถึงประวินชัชวาลพงพันธ์บอกว่าเรียนอาจารย์ประวินที่เคารพขอเสนอให้อาจารย์ประวินเจรจากับเจ้าคุณพระเกี่ยวกับข้อเรียกร้อง3ข้อของราษฎรและนันทูล9ทูลกระหม่อมถวายในหลวงวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข้าพเจ้าเชื่อในศักยภาพของเจ้าคุณพระว่าณเวลานี้มีเพียงท่านคนเดียวเท่านั้นที่สามารถกราบเรียนทูลให้ทรงรับฟังเสียงของประชาชนได้ถือว่าเป็นของฝันของประชาชนในปี2021นี้เถิดณเวลานี้แสงสว่างปลายอุโมงค์แห่งความร่มเย็นสันติสุขของประเทศไทยเปิดแล้วจึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาราษฎรประวินชัชวาลพงพันธ์แคปภาพนี้แล้วมาบอกว่าน้องก้อยบอกว่าคนที่บอกผัวว่าอย่าปฏิรูปคืออีนุ้ยค่ะโอ้เอาละสิงานนี้มีโจทย์มีจำเลยร่วมกันแล้วแบบนี้สงสัยงานนี้ต้องพักลบกับเจ้าคุณพระสินินาถไว้ชั่วคราวจับมือลบกับอีราชินีนุ้ยละมั้งฮะงานนี้ใครยังไงไม่รู้แต่สำหรับช่องเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ขอเป็นเขตดินแดนเป็นกลาง
ในขณะเดียวกันผลประโยชน์ร่วมกันของกลุ่มประชาธิปไตยเราถือยึดถือเป็นเรื่องสำคัญอาจจะมีสัญญาสงบศึกชั่วคราวเกิดขึ้นแต่ลบกับราชินีนุ้ยก่อนไม่แปลกอะไรแต่ท้ายที่สุดแล้วอยู่ที่ข้อเรียกร้อง3ข้อนั่นคือชัดเจนปฏิรูปหากทำไม่ได้ก็ปฏิวัติเพียงเท่านั้นปฏิรูปตามข้อเสนอ3ข้อหากไม่สามารถปฏิรูปได้ก็มีเพียงทางเดียวคือการเปลี่ยนแปลงโดยการปฏิวัติเพียงเท่านั้นถัดจากนั้นไม่นานเฟซบุ๊กของสินินาถพิราชกัลยาณีได้สมัครเป็นสมาชิกของกลุ่ม Royalist Marketplace ตลาดหลวงเป็นสมาชิกตั้งแต่วันที่27ธันวาคม2563ประวินชัชวันมุงวันเขียนว่ายินดีต้อนรับสู่ตลาดหลวงค่ะน้องก้อยเอาละสิงานนี้เป็นเมมเบอร์ของ Royalist Marketplace ตลาดหลวงแล้วคุณสินินาถพิราชกัลยาณีขอต้อนรับสู่สมาชิกงานนี้เอาละวะเมื่อ Royalist Marketplace ที่มีสมาชิกมากกว่า2ล้านคนจับมือกันกับเจ้าคุณพระสินินาถพิราชกัลยาณีต่อสู้กับเหล่าบริวารของราชินีคิ้วตันอะไรจะเกิดขึ้นงานนี้อย่ากระพริบตากันทีเดียวและเมื่อวานนี้มีภาพเมื่อเขาคนนั้นคนที่ทุกคนรู้ว่าเขาคือใครเดิมทีมีกำหนดการจะไปฮันนีมูนสวีทกับเจ้าคุณพระสินินาถเพียงลำพังแต่ได้ข่าวว่าราชินีคิ้วตันส่งลูกสาวของเขาคนนั้นมาขัดตาทับมาขัดขวางในเฟซบุ๊กของ Royalist Marketplaceได้มีการโพสต์บอกว่าหัวให้น้องก้อยนั่งหน้าแต่นางพามาแย่งไปน้องก้อยเลยบอกว่าขอนั่งเป็นเพื่อนองค์ทีข้างหลังก็ได้สงสารน้องจังองค์ทีซื้อผ้าพันคอจากเยอรมันมาฝากน้องก้อยพอถามว่าซื้ออะไรให้อินุยน้องทีบอกว่าไม่ซื้อให้คนที่ทำร้ายแม่เรานะแม่ก้อยอินุยมึงยังไม่รู้นะคะว่าองค์ทีเรียกน้องก้อยว่าแม่งานนี้มึงจะผูกคอตายไหมล่ะฮะปีนุ้ยโอ้ยมันพยาค่ะประวินชัชวาลพงพันธ์โพสต์อีกโพสต์หนึ่งว่าอีสลิมตอแหลด่าเมียน้อยว่าทำเรื่องไม่คู่ควรอีดอกเมียหลวงของมึงก็เป็นเมียน้อยมาก่อนที่เรื่องแบบนี้เสือกอยากตรวจสอบเจ้าเรื่องความไร้คุณธรรมและความชอบธรรมที่เจ้ามึงสั่งอุ้มฆ่าทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ตอแหลชิบหายไอ้ปฏิบัติการลดเครดิตอีก้อยมันก็มาจากอีนุ้ยนี่แหละผ่านเครือข่ายการบินไทยสร้างเรื่องที่จะลดค่าอีก้อยที่พูดนี่ไม่ได้เห็นใจอะไรอีก้อยนะเมียเหลียงเมียหลวงเมียน้อยก็ดอกทองพอกันกัดกันยังกับหมาพอเลิกกัดก็นั่งแทะภาษีประชาชนไอ้เรื่องกัดกันแบบนี้ยิ่งคอนเฟิร์มว่าอีนุ้ยเป็นคนปล่อยรูปโป๊อีก้อยเน่าเฟะและจากเน่าอยู่แล้วตอนนี้ยิ่งเน่าไปกันใหญ่สถาบันพังเพราะตัวเองส่วนดิฉันจะปั่นต่อให้ละเอียดมูลินเนกต้องเรียกกูว่าแม่ว้าวงานนี้ประวินชัชวาลพงพันธ์ไม่ธรรมดาโฮ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 มีโพสต์หนึ่งที่ทำให้หลายคนต้องตกตะลึงเมื่อประวินโพสต์ว่าน้องก้อยขำหนักมากก่อนจะเป็นเพื่อนใครต้องมีความจริงใจเสียก่อนโทเมียคุณพิพัฒน์มองตาขวางอ้าวตัวละครตัวใหม่ใครว่าคุณพิพัฒน์รู้สึกว่าชื่อนี้เป็นกัปตันของการบินไทยนี่ว่าแต่เขามีลูกมีเมียแล้วไม่ใช่หรือแล้วมันเกี่ยวอะไรกับคนเขียนคนนี้ที่บอกว่าก่อนจะเป็นเพื่อนใครต้องมีความจริงใจเสียก่อนแล้วใครว่าเป็นเมียคุณพิพัฒน์เมียหลวงหรือเมียน้อยหรือเมียเก็บยังไงกันวะชักงงในงงกันใหญ่แล้วมีคนบอกว่าคุณพิพัฒน์หล่อไหมคะอ้าวอยากเห็นหน้าละติข่าวนี้อีกท่านหนึ่งครับสรุปอีแม่จะรอดได้ต้องเลียแย่งจริงตังทองของพระเจ้าตาก
อีกท่านหนึ่งถามคุณพิพัฒน์นามสกุลอะไรคะตอนนี้ยังไม่รู้แต่หาไม่ยากหรอกครับในการบินไทยกัปตันเครื่องบินการบินไทยที่ชื่อพิพัฒน์นามสกุลอะไรต้องไปหาดูข้อสำคัญต้องไปดูด้วยว่าเด็กผู้หญิงที่คุณพิพัฒน์จดทะเบียนรับเป็นบุตรมีชื่อว่าอะไรและใครเป็นแม่ใครเป็นลูกใครเป็นพ่อเรื่องนี้ราชินีชิวตันสุดที่ดาติดใจรู้ดีฮ่าๆโอ้พระเจ้าช่วยด้วยเถิดงานนี้มันพยาค่ะย้อนอดีตสุทธิดาติดใจวันนี้ฐานันดรศักดิ์เป็นสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีเกิดวงเล็บเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่3มิถุนายน2521เกิดที่ตำบลบ้านผู้อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาอ๋อคนหาดใหญ่นี่เองบ้านผู้แค่นี้รู้ดีรู้ดีพระนามเดิมตุฎธิดาติดใจครอบครัวเป็นคนไทยเชื้อสายจีนมีพระราชบิดาฮะไม่ใช่สิมีพ่อชื่อว่าคำติดใจและมีแม่ชื่อว่าคุณหญิงจังเฮียงติดใจคุณหญิงได้เมื่อไหร่เพิ่งได้มั้งนางจังเฮียงติดใจเรียนระดับมัธยมศึกษาที่โรงแรมที่โรงเรียนแหมไม่ใช่โรงแรมโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกัญญาจากนั้นส่งเข้าศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิตคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญงานนี้หลายคนบอกว่าข้ามขั้นตอนที่กรุงเทพการบัญชีไปต้องไปดูนะว่าใครไปเรียนที่กรุงเทพการบัญชีก่อนต่อมาส่งเข้าเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินบริษัทแจเวจำกัดเมื่อปี2543ถึง2546 3ปีที่นั่นหลังจากนั้นเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินบริษัทการบินไทยเมื่อปี2546ถึง2551สรุปรวมแล้ว8ปีที่เป็นพนักงานต้อนรับอยู่บนเครื่องบินทั้ง2บริษัทแล้วก็ไปจ๊ะเอ๋กับเขาคนนั้นในวันที่เขาคนนั้นไปขับเครื่องบินในรูปตามรูปเลยนะครับว่าวันนั้นหน้าตาเขาเป็นแบบนี้หน้าตาเธอก็เป็นแบบนี้จากปี2551ต่อมาได้รับการประกอบพิธีราชาภิเษกสมรสเมื่อปี2562คำถาม11ปีเธอไปอยู่ไหนเธอไปทำอะไรได้ข่าวว่าในช่วงนั้นเธอเที่ยวไร้เที่ยวคืออยู่แถวแถวดอนเมืองกับรบบุรีเธอทำอะไรหนออันนี้น่าคิดน่าสงสัยรวมถึงผู้บัญชาการทหารอากาศคนปัจจุบันที่ชื่อแปลกๆชื่อแอร์บูได้ข่าวว่าเป็นคนอำนวยความสะดวกจัดการนัดหมายจัดสถานที่ให้เขากิ๊กกักกันแถวแถวดอนเมืองจริงไม่จริงต้องกลับไปตามดูเรื่องนี้เป็นเรื่องที่หลายคนรู้ว่าตำแหน่งผบ.ทอ.วันนี้ของพลอากาศเอกแอร์บูก็เป็นคนที่ดูแลสุทธิดาติดใจให้นั่งรอนอนรออยู่ที่บน.6ดอนเมืองมาก่อนนั่นเองฮ่าๆสำหรับครอบครัวของราชินีสุทธิดาวงเล็บสุทธิดาติดใจมีแม่และมีพ่อพ่อชื่อคำติดใจแม่ชื่อจังเฮียงติดใจนางจังเฮียงติดใจได้รับการสถาปนาบรรดาศักดิ์เป็นคุณหญิงท่านแรกในรัชกาลที่10นางจังเฮียงติดใจได้เป็นคุณหญิงโดยมีประกาศเรื่องพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอม9สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรมีพระราชองค์การโปรดเกล้าให้ประกาศพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าฝ่ายหน้าและฝ่ายในดังนี้ปฐมจุลจอมเกล้าพลเอกสุรยุทธ์จุรานนท์ทุติยะจุลจอมเกล้าพันตรีจอมรัตพงศ์นายเจริญศักดิ์การีขันตติยะจุลจอมเกล้านางจังเฮียงติดใจ
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่1มกราคมพุทธศักราช2561โอ้เป็นคุณหญิงจะแล้วจังเฮียงนะจังเฮียงฮ่าฮ่าฮ่างานนี้อาศัยใบบุญของลูกได้เป็นคุณหญิงจังเฮียงพูดไทยชัดเจนไหมและที่แปลกใจคือคำติดใจไม่ปรากฏภาพหรือข้อมูลใดๆในอินเทอร์เน็ตแต่ที่แน่นอนในคำติดใจเป็นคนหาดใหญ่หลายคนบอกว่าจังเฮียงติดใจเป็นคนจังหวัดตรังแล้ววันนี้จังเฮียงติดใจอยู่กับคนที่ชื่อสุเทพติดใจหลายคนบอกว่าเป็นลูกชายเป็นพี่ชายของปิ่นนุ้ยอันนี้ต้องไปตามดูกันอีกครั้งนะครับมีคนถามสามีคือใครตามข้อมูลก็คือในคำติดใจแต่ข้อเท็จจริงก็ไม่มีใครรู้เธอแก่แล้วนะครับนางจังเฮียงปล่อยเธออยู่เถอะส่วนนายสุเทพติดใจที่อยู่จังหวัดตรังทำอะไรไม่มีใครรู้ข้อมูลไม่สามารถสืบหานอกจากแค่มีที่อยู่ว่าอยู่ที่จังหวัดตรังมีบ้านเลขที่มีข้อมูลอายุ58ปีมีคนบอกว่าบิดาน่าอยู่สงขลาส่วนมารดาย่าอยู่ที่จังหวัดตรังสำหรับข้อมูลที่สมศักดิ์เจียมธีรสกุลได้โพสต์เรื่องของสุทธิดาติดใจเขียนถึงเพื่อนว่าก่อนที่เธอจะเป็นเพื่อนใครอย่าลืมเป็นคนจริงใจให้ได้เสียก่อนนี่คือกลุ่มเพื่อนสนิทของเธอมากที่สุดมันบ่งบอกถึงหลายสิ่งหลายอย่างที่เธอมีความในใจเราไปดูกันนะครับว่าเพื่อนของเธอเขียนไว้อย่างไรบ้างภัทริยาวิรัตตานนท์อยู่ได้เขียนถึงเพื่อนคนอื่นๆหลายๆคนว่าคบเพื่อนดีเพียงหนึ่งคนดีกว่าคบคนทั้งโลกโดยเรียกว่าเพื่อนไม่ได้เลยส่วนวรรณพรทองสระหรือตายบอกว่าคนเรายิ่งเติบโตยิ่งมีเพื่อนน้อยลงและทำให้เราคิดถึงวันเก่าๆที่เคยมีกับเพื่อนมากขึ้นในขณะที่สุทธิดาติดใจนุ้ยที่อยู่ในนั้นระบุว่ามาอยู่ที่บุคโครกรุงเทพอยู่ซอยตากสิน9เลขที่62เขียนถึงเพื่อนว่าก่อนที่เธอจะเป็นเพื่อนกับใครอย่าลืมเป็นคนจริงใจให้ได้เสียก่อนนะสภาพบ้านช่องห้องหอที่เธออยู่เลขที่62ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน9บุคโครสภาพก็เป็นซอยเล็กๆแบบนี้เป็นซอยที่รถยนต์วิ่งเข้าไม่ได้เข้าได้แค่มอเตอร์ไซค์เป็นตึกแถว2ชั้นสภาพทรุดโทรมที่เท่าที่เห็นแบบนี้เธอมาจากซอย9บุคโรมาวันนี้มาเป็นฟีนนุ้ยแล้วให้บริวารไปจิกด่าคนอื่นเขาว่ามาจากสังคมที่ต่ำต้อยกว่าเธออย่าลืมกำพืชตัวเองนะนุ้ยนะส่วนเพื่อนของเราอีก2คนที่สนิทสนมอยู่ในกลุ่มเดียวกันสุภัตตาทรัพย์สำริดชื่อฝนเขียนว่าจงจริงใจกับเพื่อนใหม่เหมือนที่เคยจริงใจกับเพื่อนเก่าจงให้เวลากับเพื่อนเก่าเหมือนกับเวลาที่มีที่ให้กับเพื่อนใหม่สุภัตตาเพชรเขียวหรือหมูได้เขียนบอกว่าเพื่อนใหม่มิได้มีไว้เพื่อทำให้เพื่อนเก่าถูกลืมเป็นเรื่องที่ดีที่จะได้รู้จักเพื่อนใหม่เพิ่มขึ้นแต่อย่าลืมจดจำเพื่อนเก่าของเธอเขียนถึงเพื่อนทั้ง4คนวันนี้สุทธิดาติดใจจำฝนได้ไหมจำหมูได้ไหมและจำยูและจำตายได้ไหมฮะสุทธิดาติดใจส่วนเพื่อนในกลุ่มเพื่อนชายที่หาดใหญ่วิทยาลัยไม่ว่าจะเป็นไตเป็นมิ่งเป็นอาร์ตเป็นเปียและตั้มคนเหล่านี้เป็นคนที่เรียนร่วมชั้นเรียนร่วมโรงเรียนเดียวกันกับฟินนุ้ยสุทธิดาติดใจเมื่อวานนี้ในวันที่สองคนใส่เสื้อทุมสีโทนเดียวกันไม่ว่าจะเป็นโทนชมพูในวันที่เธอต้องแต่งดำโทนสีแดงหวานแหววในวันที่เธอต้องไปเดินคนเดียว
ไปไหนเธอไปดูโขนแบบนี้ไปเดินอยู่คนเดียวมีคนหลายคนบอกว่าใครออกแบบเสื้อให้อ่ะฮะหนุยหนุยหนุยใครออกแบบให้เธอจ้าในวันนี้28ธันวาคมจะเป็นโอกาสที่เธอได้เข้าเวรอยู่ใกล้ชิดกับในหลวงพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยมีกำหนดการไปเสด็จวางพานพุ่มดอกไม้ถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินเนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินน่าคิดกันว่าเธอผ่านไปใกล้บ้านที่เธออยู่มากที่สุดอีกครั้งหนึ่งเธอจะนึกถึงอดีตที่ผ่านมาของเธอที่อยู่ที่ตากสินซอย9ในซอยนั้นไหมน่าคิดว่าเธอจะนึกถึงเรื่องราวเหล่านี้ไหมวันเวลาเปลี่ยนไปใจคนเราก็เปลี่ยนไปวันนี้ต้องดูว่าอดีตของสุทธิดาติดใจจะทำให้พระบรมราชินีสุทธิดามีจุดจบมีอนาคตอย่างไรแน่นอนทุกชีวิตสุดท้ายต้องมีจุดจบเธอจะไปจบที่บ้านพรุหาดใหญ่หรือเธอจะมาจบที่ตากสินซอย9เนื่องจากคลิปนี้เป็นคลิปรีรันซึ่งนำความเห็นของเพื่อนๆของเราเมื่อได้รับชมคลิปนี้ในเพจหลักเพื่อนๆของเรามีความคิดเห็นกันอย่างไรเราไปชมกันครับเราจะกราบเท้าใครขอให้คิดถึงเท้าของพ่อแม่เราก่อนอย่ากาเพื่อสร้างภาพว่าพักดีจนลืมคำว่าบุญคุณของพ่อแม่หลายหลายคนก็สร้างภาพด้วยการสาปตัวเองให้เป็นทาสเป็นฝุ่นใต้ตีนของมนุษย์ด้วยกันถูกใจถูกใจถูกใจเกลียดตอนสั่งขับรถฝ่ากลุ่มม็อบนักศึกษาการกระทำที่ทำให้คนบริสุทธิ์ติดคุกติดตารางหมดอนาคตไม่เลวจริงทำไม่ได้นะแบบนั้นใช่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 เลยใช่ค่ะอีขังคกคิดร้ายต่อประชาชนยื่นเท้าให้คนกราบเห็นชัดๆในคลิปแม้หน้าเหมือนลิง Queen of the Air แถมแก่ด้วยฮ่า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 เหมือนมากครับแม้คิดได้ยังไงนะมึงนะฮ่าฮ่าฮ่าพวกเขาล้มกันเองไม่มีประชาชนคนไหนมาล้มเจ้าได้เรื่องนี้ใช่ไหมคะถึงต้องมาใส่ร้ายประชาชนว่าล้มเจ้าทั้งที่ประชาชนจงรักภักดีต่อสถาบันมาตลอดพร้อมผีชีพเพื่อชาติแต่พวกเขาคงต้องคิดใหม่ความจงรักภักดีของประชาชนบริสุทธิ์มากมันเป็นความจงรักภักดีเป็นความรักที่ไม่เคยหวังได้อะไรตอบแทนรักมาตั้งแต่รัชกาลก่อนประชาชนร่วมสร้างความเป็นปึกแผ่นจนแผ่นดินอยู่เย็นเป็นสุขมาถึงวันนี้น้ำท่าข้าวปลาอาหารเต้นรำอยู่กลางท้องทุ่งเป็นแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองเรืองรองอันสุขล้นอย่างที่ประชาชนพิสูจน์แล้วขอให้ความวุ่นวายมันจบโดยเร็วก่อนที่ประชาชนจะแตกกันไม่เป็นต่ำเพราะข่าววงในขออำนาจพระบารมีพระบรมมหากษัตริย์ผู้สร้างแผ่นดินทุกพระองค์ปกปักคุ้มครองประชาชนอย่างเราทุกๆคนทุกๆท่านให้รอดพ้นสิ่งไม่ดีด้วยความเป็นอันหนึ่งอันเดียวของคนทั้งแผ่นดินอีกครั้งด้วยเถิดคนคนนี้มาแนวจงรักภักดีฮ่าๆเสียงแอดมินขยี้หัวใจมากๆวันนี้ตาสว่างแล้วค่ะนางเหี่ยวมากจริงๆผมคิดมุมกลับคุณนุ้ยนี่แหละคือคนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคนแบบนี้ที่เป็นคนไม่ยอมคนพังเป็นพังซะอีกมันจะได้รู้กันไปดีเอ้ยรู้ดีกันไปพังเป็นพังฮ่าๆผมขอพูดในฐานะคนไทยที่อยู่ในเยอรมันเห็นเรื่องราว3คนผัวเมียกระทำอยู่ที่นี่คือส้นตีนหมาวายมากขอด่าสักครั้งเถอะทนไม่ไหวจริงๆครับอันนี้แอดมินพูดตามสติ๊กเกอร์ที่เขาเขียนมานะครับไม่ว่ากันครับทนไม่ไหวก็ใส่มาเลยใส่มาเต็ม
ตามที่คิดใส่ได้เลยไม่ว่ากันอยู่แล้วเพราะนี่เป็นข่าวซุบซิบแม้กลับไม่ได้ไปไม่ถึงนะคุณนุ้ยตั้งได้ก็ปลดได้เสียซะอย่างปลดมาแล้วกี่คนแม้ไม่ดูซะบ้างกษัตริย์ประเทศอื่นก็ไม่เคยเห็นมีใครยื่นตีนให้กราบนี้พูดกันตรงๆไหนว่าประเทศเราสอนให้รู้จักการกราบไหว้ตามอายุเด็กผู้ใหญ่คนแก่นี่คนแก่หัวงอกต้องมากราบตีนกษัตริย์วงเล็บกราบตีนเมียกษัตริย์ด้วยกษัตริย์ที่อยู่ได้เพราะภาษีประชาชนมันก็เกินไปนะตกลงมันดูดีหรือดูมีราศีแก่ประเทศหรือมีราคีกับคนทั้งโลกกันแน่เอาละสิจอมนางจากแดนใต้ผู้มีเพลงยุทธยื่นตีนให้กราบถูกคอมเมนต์แบบนี้จะเอากันยังไงดีโอ้สวยจนวัวตายฝ่ายล้มแล้วกราบตีนกันเข้าไปฮ่า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 กูละเชื่อในเม้นนี้ใครว่าสวยจนวัวตายควายล้มแหมช่างกล้าคิดนะสวยตรงไหนสุดที่ดาใครว่ามั่งมีคนมาบอกแล้วเราว่าท่านสวยนะมันละยาดงามยิ้มหวานดูแล้วชื่นใจยิ้มดีเต็มจอเลยใช่ไหมฮ่าฮ่าคิ้วโดกอ๋อสวยตรงนี้ไม่เหมือนชาวบ้านตรงคิ้วนี่เองอ้าวความจริงคุณก้อยเขามาก่อนไม่ใช่เหรอเขาเป็นพระพี่เลี้ยงองค์ทีและเขาก็รักคุณก้อยมากกว่าอยู่แล้วนะงานนี้เป็นที่รู้กันครับว่าแต่งการเมืองแม่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 สมัยทำงานเป็นแอร์โฮสเตสฉายาของนางคือของหลวงตอนนั้นเข้าเฝ้าหรือยังคะแต่ตอนยังไม่เข้าวังหรือคะที่ได้ฉายานี้แม้คลิปนี้ดีดขึ้นมาต้องกดไลค์ก่อนทันทีอ้าวที่แท้เมียน้อยกับตันมาก่อนฮ่าฮ่าฮ่าโคตรมันเลยแถมมีลูกสาวยังเล็กอีกด้วยโอ้เรื่องราวในอดีตของเธอมันช่างเป็นเรื่องราวที่แสนสุดจะเหลือเชื่อจากเมียน้อยกับตันแล้ววันดีคืนดีไปประสบพบพักศบตากับเขาคนนั้นคนที่ชอบสำราญบานทรูดแล้วก็ใช้บอนอ6ดอนเมืองเป็นหลังลักจากวันนั้นจนวันนี้ย้อนอดีตของเธอแต่เพื่อนๆบอกว่าก่อนที่เธอจะเป็นเพื่อนใครอย่าลืมเป็นคนที่จริงใจให้ได้เสียก่อนนะสุดธิดาติดใจนั่นคือเสียงจากคลิปของเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ช่องข่าวที่รัฐไทยไม่ชอบใจวันนี้ช่องข่าวนี้ถูกบล็อกในประเทศไทยหากเพื่อนๆต้องการรับชมรับฟังคลิปมากกว่า 1,700 คลิปของช่องเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ทำได้โดยการตั้งค่าประเทศในปุ่มตั้งค่าเป็นประเทศอื่นที่ไม่ใช่ประเทศไทยเพียงเท่านี้เพื่อนๆก็สามารถรับฟังรับชมได้ตามปกตินี่คือภารกิจทางประวัติศาสตร์ภารกิจในการส่งต่อข้อมูลข้อเท็จจริงให้คนไทยในประเทศได้รับรู้รับฟังรับทราบการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อประชาชนได้รับรู้ข้อเท็จจริงภารกิจที่สำคัญยิ่งทางประวัติศาสตร์คือการส่งต่อข้อมูลข้อเท็จจริงให้ประชาชนส่วนใหญ่ได้รับรู้ว่าข้อมูลทั่วโลกเป็นอย่างไรข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรภายใต้กาลานิเซียที่ถูกกดทับด้วยกฎหมายของรัฐบาลคสช.ร่วมมือกับกษัตริย์และชนชั้นศักดินาทำให้ประชาชนในประเทศไม่สามารถรับรู้ข้อมูลข้อเท็จจริงวันนี้การต่อสู้ในโลกออนไลน์ด้วยข้อมูลข่าวสารเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญนี่คือภารกิจประวัติศาสตร์ท่านได้ยินเสียงนี้แล้วกรุณาส่งต่อข้อมูลนี้ไปให้เพื่อนๆและกรุณา
กดติดตามและกดกระดิ่งช่องข่าวนี้ช่องเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์2021เป็นช่องสำรองของช่องข่าวเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ช่องข่าวเพื่อเสรีภาพเพื่อประชาธิปไตยและคนเท่าเทียมกันด้วยจิตคารวะแอดมินช่องเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์เราจะสู้ไปด้วยกันไม่สู้ก็อยู่อย่างทาสคือเสียงเท้าของมวลชนกระหึ่มด้วยแรงประสานของเสรีชนคนใต้ฟ้าเดียวกันและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของข่าวราชสำนักจากเยอรมนีตอนกว่าจะถึงวันนี้ย้อนอดีตสุดธิดาติดใจหลังเจ๊สั่งลุยเหล่าบริวารก็ด่าหน้าพากันถล่มเจ้าคุณพระสินินาถพิราชกัลยาณีต่อเรื่องราวดังกล่าวเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเชิญแสดงความคิดเห็นด้านล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งChannel เรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์สะท้อนความคิดเห็นชาวเน็ตไทยสู่คนไทยทั่วโลกภารกิจในการกดไลค์กดแชร์ข้อมูลข่าวสารของฝ่ายประชาธิปไตยในห้วงเวลาแห่งการสถาปนาประชาธิปไตยที่แท้จริงของประชาชนนี้ถือเป็นภารกิจที่สำคัญยิ่งในประวัติศาสตร์การเมืองยุคใหม่และอันหนึ่งสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการสนับสนุนให้ช่องข่าวเล็กๆแห่งนี้ยังคงฮือฮาและเกี่ยวกราวในโลกออนไลน์ได้ต่อไปนานๆสามารถสนับสนุนได้ด้วยการกดสมัครหรือกดจอยเริ่มต้นที่เดือนละ35 บาทขอบคุณมากครับสวัสดีครับ